นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตัสสะยาตานุยายีจะภวาหิมานวะอัลลันจะปาหนิงปริวัชยสุมาจัดสุมิตเตสุกัทธาจิทุพีมาจะวะสังอสตีนังนิคัตเชณบัดนี้จึงได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสาธุนรธรรมกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญราศีของท่านสาธุชนอันมีท่านอุดมศักดิ์นวลสิริปลัดอาวุโสปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายอำเภอวารินชำราบเป็นต้นเป็นประธานและท่านอนันต์คำริกาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลมุงไหมและก็คุณพ่อสำรองคำศรีแห่งวัดคาทอลิกมุงไหมที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับศิษยานุศิษย์ญาติโยมชาวบ้านวังกังหงพระสงฆ์ในวัดวังกังหงแห่งนี้ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลอันเป็นที่เคารพบูชาก็คือหลวงปู่พระครูวิมลสุตกิจและขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ไว้ณโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนไม่ต้องประนมมือวันนี้พวกเราได้มาร้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่ได้จัดการบำเพ็ญบุญกุศลทางวัดก็โดยท่านผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสท่านพระสมุทรสุจัยอิสโรมได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่จึงได้เชิญชวนชักชวนญาติโยมสาธุชนชาวบ้านตลอดถึงได้เชิญท่านในอำเภอแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ท่านปลัดอาวุโสมาปฏิบัติหน้าที่แทนนอกจากนั้นแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ในท้องถิ่นก็ได้มาให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างแล้วก็งานต่อไปก็คืองานพระราชทานเพลิงศพก็จะเป็นงานหนักของท่านนายกอีกต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาไว้ล่วงหน้านอกจากนั้นแล้วผู้ที่เป็นศิษย์อยู่ที่ไกลก็คือท่านพระปรัตวีถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์โรคระบาดจะรุนแรงแต่ท่านก็ยังนึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ได้เดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศลก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีลักษณะเช่นนี้แหละท่านจึงบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ท่านได้กระทำแล้วและตอบแทนเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีที่เราได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเราได้ระลึกนึกถึงความรักความเมตตาที่หลวงปู่ท่านได้มีกับพวกเราญาติโยมสาธุชนถ้าจะนับโดยปีโดยการเกิดหลวงปู่ก็86ถ้าจะเกิดในพระศาสนาก็60 64 68ปี60ปี4ปีก็ถือว่าอยู่ในพระศาสนานี้ไม่ใช่น้อยเฉพาะอายุ
พรรษาที่ท่านอยู่ในพระศาสนาก็มากกว่าอาตมาครึ่งหนึ่งมากกว่าอาตมาครึ่งเพราะฉะนั้นคุณงามความดีของหลวงปู่ไม่ต้องปรนนาถญาติโยมก็คงจะรู้ว่าท่านมีความรักมีความเมตตากับพวกเราอย่างไรโดยเฉพาะคุณบุตรชาวตำบลบุงไหมนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัตธิวิหาริกของท่านผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาในเขตตำบลบุงไหมนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัตธิวิหาริกที่ท่านได้ให้การบรรพชาอุปสมบทแม้กระทั่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครก็ถือได้ว่าก่อนที่จะไปอยู่กรุงเทพท่านก็มาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่อันนี้เราพวกเราจึงได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในท่านนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านมีนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำท่านได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้ญาติโยมสาธุชนหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามก็จะได้สัมผัสซึ่งผู้เทศเองเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากหลวงปู่แต่ก็ได้มีโอกาสได้คุ้นเคยได้ร่วมการร่วมงานได้มาเป็นถวายตัวเป็นศิษย์ท่านก็หลายครั้งไปพบปะท่านเวลามีงานประชุมคณะสงฆ์ก็หลายครั้งหลวงปู่ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีอัธยาศัยใจคอที่ดีท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือผู้เทศได้สัมผัสได้แต่ญาติโยมสาธุชนชาวบ้านตลอดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าในเขตตำบลบุงไหมเนี่ยจะสัมผัสได้ดีกว่าผู้เทศประการต่อมาก็คือนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญถ้าท่านได้บำเพ็ญอะไรบ้างอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคุณธรรมประการแรกที่หลวงปู่ท่านมีนั่นก็คือพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมก็คือ1เมตตามีความรักกับทุกผู้ทุกคนใครมาหาท่านไปมาขอความช่วยเหลือใครมาเดือดร้อนมาหาท่านยิ่งสมัยก่อนบ้านเมืองไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ยังไม่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยังไม่มีอบต.ยังไม่มีเทศบาลคนที่เป็นหลักในการพัฒนาก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่แหละอาตมาเชื่อว่าหลวงพ่อของเรานี่จะพาพวกเรานั้นได้พัฒนาหมู่บ้านสมัยก่อนพระครูบาอาจารย์อายุรุ่น60 70ขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมทำอะไรติดทางการบ้านเมืองจะพัฒนาที่โน่นที่นี่จะตัดถนนหนทางไปติดที่ไกลบ้านใครเลื่อนใครถนนไปผ่าที่นาใครไปไม่ได้ก็จะมาหาหลวงพ่อนี่นะพอหลวงพ่อไปพูดไม่กี่คำแล้วก็โยมก็ถวายเนี่ยโยมถวายถนนหนทางให้นี่คือความเมตตาของหลวงพ่อท่านได้บำเพ็ญนึกถึงความกรุณาคือความสงสารที่เมื่อใครเดือดร้อนท่านมาท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ญาติโยมสาธุชนจะสัมผัสได้ประการต่อมาก็คือมุทิตาท่านโปรยชื่นชมยินดีกับญาติกับโยมสาธุชนผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะในเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านก็มีความชื่นชมยินดีไม่เคยมีน้ำจิตน้ำใจคิดอิจฉาริษยาแล้วก็สุดท้ายก็คืออุเบกขาวางเฉยเมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลใครไม่ได้ที่บอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลใครไม่ได้ก็หมายความว่าพยายามเต็มที่แล้วแต่คนนั้นก็ยังไม่ปรับปรุงตัวไม่ปรับปรุงตนเองท่านก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อทุกอย่างท่านก็วางอุเบกขาไม่ใช่ไปเหยียบซ้ำไม่ใช่ไปซ้ำเติมบุคคลนั้นอันนี้แหละคือคุณธรรมที่หลวงปู่ท่านได้บำเพ็ญมาสุดท้ายก็คื
นึกถึงความร่มเย็นที่ท่านได้ประทานให้กับพวกเราญาติโยมเข้ามาวัดเดือดร้อนอะไรมาหาท่านสมัยก่อนไม่มีหลอกไม่มีหลอกสถานีอนามัยเก็บไข้ได้ป่วยก็มาให้หลวงพ่อนี่เลยฝนยารากไม้ให้ดื่มให้กินสมัยนั้นเป็นเช่นนั้นแต่ทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญมีสถานีอนามัยต่อมาก็มาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อนมีคุณหมอมารักษาบทบาทของพระก็ลดน้อยถอยลงหรือแม้กระทั่งในยุคก่อนสมัยก่อนแถวบ้านเราเมืองเรายังถ้าจะบอกว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ว่าได้นั่นก็คือมีเขาเรียกว่ามีพูดผีปีศาจเยอะก็ได้มาอาศัยหลวงปู่เรานี่แหละมาขอฝ่ายผูกแขนมารดน้ำมนต์กับท่านในสมัยก่อนเป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งคนเป็นบ้าวิกลจริตก็ได้หลวงพ่อนี่แหละเป็นรักษาเพราะฉะนั้นวัดแต่ก่อนจึงเป็นทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่อาตมาก็เชื่อว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านได้บำเพ็ญอย่างนั้นมาเพราะเท่าที่ได้ไปหลายๆสถานที่หลายๆแห่งครูบาอาจารย์ยุคอายุ60 70ขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำเช่นนี้ก็คือเป็นที่พึ่งของญาติของโยมจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่เมื่อท่านล้มหายตายจากพวกเราแล้วเราก็มาบำเพ็ญบุญกุศลท่านมีบุญของท่านอยู่แล้วแหละบุญของท่านได้บำเพ็ญกุศลมาได้ประกอบสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทมาตั้งแต่ต้นแล้วทำไมพวกเราจึงมาทำบุญให้ท่านอันที่จริงก็มาทำบุญให้ตัวเองนั่นแหละบุญของท่านมีเต็มเปี่ยมอาตมาเชื่อว่าท่านก็ไปเสวยผลบุญที่ท่านกระทำไว้แล้วแหละแต่พวกเราต้องการบุญจึงได้ยกท่านเป็นอุทาหรณ์จึงได้ยกท่านเป็นที่ตั้งของการทำบุญเพื่อได้มีโอกาสได้ทำบุญก็เลยเอาหลวงพ่อหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงได้ยกภาษิตขึ้นในเบื้องต้นว่ายาทานุยายีจักภวาหิมานวะเป็นต้นเพื่อที่จะสนับสนุนความเป็นคนดีของญาติของโยมความดีของญาติของโยมที่บอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นนอกจากกตัญญูแล้วคนดีเขายังมีคุณธรรมอะไรบ้างจึงได้ยกสาธุนรธรรมกถาขึ้นมากล่าวในวันนี้ประการแรกดังนี้ที่ได้กล่าวว่ายาตานุยายีจักภวาหิมานวะประการที่หนึ่งก็คือจงเป็นผู้เดินตามทางที่ท่านเดินแล้วเดินตามทางที่ท่านเดินแล้วเนื้อความนี้เป็นเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในวิฑูรชาดกที่วิฑูรบัณฑิตได้สอนลูกได้อบรมสั่งสอนลูกก่อนที่จะไปกับคุณนกยักษ์ว่าจงเดินตามทางที่ท่านเดินตามไปแล้วทางที่ท่านเดินตามไปคืออะไรเนื้อความข้อนี้ก็วิฑูรบัณฑิตสอนลูกให้เป็นคนกตัญญูนั่นแหละทางที่ท่านเดินก็คุณงามความดีที่พ่อแม่บรรพบุรุษได้กระทำบำเพ็ญลูกจงเดินตามอย่าตัดรอนอย่าทำลายสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พ่อแม่ได้ทำไว้มาวันนี้ได้ชี้ให้เห็นทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ได้เดินตามรอยทางที่หลวงปู่ได้กระทำอย่างเช่นท่านเจ้าอาวาสหลวงปู่สั่งไว้ยังไงก็เดินตามรอยที่หลวงปู่สั่งไว้ทุกสิ่งทุกประการได้ปฏิพฤติปฏิบัติตามได้ประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงปู่ท่านสั่งไว้
ก็คือรู้จักกตัญญูคุณของท่านไม่ทำให้เกียรติภูมิเกียรติศัพท์ของหลวงปู่ท่านเสียหายนี่แหละคือความหมายของว่าจงเดินตามรอยที่ท่านเดินไปแล้วประการที่สองอัลลันจักปาเนงปริวัตชยสุจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างไรเรียกว่าอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มข้อนี้พิทุรบัณฑิตสอนลูกว่าอย่าเนรคุณคนเป็นคนนอกจากรู้จากคุณคนแล้วอย่าเนรคุณคนใครเคยอุปถัมภ์ใครเคยช่วยเหลือใครเคยต้อนรับให้รู้จักคุณคนนั้นอย่าไปทำลายอย่าไปทำร้ายอย่าไปหักรานน้ำจิตน้ำใจของบุคคลนั้นท่านบอกว่าบุคคลใดอาศัยร่มไม้ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นถ้าบุคคลหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นชื่อว่าคนเนรคุณก็คือคนไปพึ่งพาอาศัยไปอาศัยร่มไม้ชายคาอยู่ได้พักผ่อนได้ร่มเย็นพออักออกจากต้นไม้แล้วก็ไปตัดต้นไม้เสียเหมือนกับอยู่ในสื่อโซเชียลจะเห็นรูปหนึ่งจะเห็นรูปหนึ่งมีต้นไม้ต้นเดียวอยู่กลางทุ่งแดดร้อนจัดไอ้คนตัดต้นไม้ก็ไปตัดเหลือแต่แกนกลางตัดเหนื่อยแล้วก็มานอนอยู่ที่ร่มไม้รู้จักว่าจะอาศัยร่มก็ยังไปตัดเขาอยู่นั่นก็หมายความว่าเราไปอาศัยใครแล้วอย่าเนรคุณเหมือนกับภาษิตที่บอกว่าอย่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคานั่นเลยถ้าใครกินบนเรือนแล้วขี้รถบนหลังคาบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนเนรคุณคนประการต่อมาจัดสุมิเตสุกทาหิทุพีอย่าเป็นคนประทุษร้ายมิตรข้อที่1กับข้อที่2นี้มีในเหมือนกันแต่ความหมายของคำว่ามิตรคืออะไรคำว่ามิตรที่พวกเราได้ยินพวกเราได้เข้าใจกันนั้นก็คือเพื่อนอันที่จริงความหมายของคำว่ามิตรนี้มีความหมายกว้างมากจะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้จะหมายถึงญาติพี่น้องก็ได้จะหมายถึงใครก็ได้เพราะคำว่ามิตรในที่นี้ก็คือบุคคลผู้ประกอบด้วยเมตตาใครมีเมตตาต่อเราอย่าไปเป็นคนอกตัญญูอย่าไปเป็นคนทำร้ายบางครั้งบางทีญาติพี่น้องของเราหันหน้าเข้าหากันพึ่งพาอาศัยไม่ได้ด้วยซ้ำไปคนอื่นที่เราไม่เคยรู้จักพอหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยเขากลับช่วยเหลือบุคคลลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ามิตรเรียกว่ามิตรคนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเราเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นคนประทุษร้ายมิตรและประการสุดท้ายมาจากวัดสังอสตีนังนิคัตเฉอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสตรีหญิงอสตรีคือเช่นไรคำว่าอสตรีในที่นี้ก็คือหญิงชั่วผู้หญิงชั่วเป็นลักษณะแบบไหนท่านก็บอกว่าผู้หญิงในโลกนี้พอแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วสามียกย่องทุกสิ่งทุกอย่างกลับดูหมิ่นดูแคลนสามีดูถูกสามีต่างๆนานาแล้วยังประพฤตินอกใจสามีอันนี้เขาเรียกว่าอสติหญิงชั่วถ้าใครไปตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงลักษณะแบบนี้ไม่มีทางเจริญแน่นอน
มีตำแหน่งหน้าที่สูงขนาดไหนก็ล่วงเพราะอะไรเพราะผู้หญิงไม่มีคุณธรรมถ้าใครมีภรรยาที่ดีคำว่าภรรยาที่ดีนั่นก็คือหมายว่าภรรยาที่คอยยกย่องสนับสนุนประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมนั้นควรที่จะยกย่องเชิดชูผู้หญิงคนนั้นเพราะผู้หญิงคนนั้นจะทำให้สามีนั้นสูงส่งทำให้สามีเจริญได้ในอดีตการหลายครั้งหลายคนแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินอย่างเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะได้สตรีที่เพียบพร้อมอย่างนางมลิกานี่แหละจึงรอดพ้นจากข้าศึกศัตรูหลายครั้งหลายครามีข้าศึกศัตรูจะมายกทัพมาลบมานั้นหรือแม้กระทั่งศึกภายในวังเองเพราะนางวิมลิกานี่เป็นคนดีคอยสนับสนุนส่งเสริมสามีไม่ประพฤตินอกใจถึงแม้ว่าจะมีโอกาสก็ไม่ทำแม้กระทั่งจะคิดก็ยังไม่ทำคนลักษณะแบบนี้ผู้หญิงลักษณะแบบนี้ถ้าผู้ชายใดได้เป็นครูครองนั้นให้เทิดทูนไว้เลยท่านบอกว่าเทิดทูนไว้เสมอเหมือนเป็นแม่อีกคนหนึ่งยังได้เลยแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนใดตัวเองมีสามีอยู่แล้วกลับประพฤติตัวเหลวแหลกกินเที่ยวค่ำมืดดึกดื่นเดียวไปเที่ยวกลับเที่ยวบาร์นั้นท่านบอกว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าไปตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงลักษณะแบบนี้หาไม่ได้ก็ไม่เหลือเงินทองสามีจะเก่งขนาดไหนทำธุรกิจอย่างไรก็แล้วแต่ผลาญหมดผลาญหมดเพราะฉะนั้นคุณธรรมข้อนี้ข้อสุดท้ายนี้วิทูรบัณฑิตได้สอนลูกบอกว่าอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของอิสตรีก็คือวิทูรบัณฑิตนั้นสอนลูกเนื่องจากว่าหลังจากที่ตัวเองไม่อยู่แล้วลูกก็ต้องไปรับราชการแทนพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเรียกไปรับราชการแทนจึงได้ให้คุณธรรม4ประการนี้ให้กับลูกเมื่อมาประมวลมาณสถานที่ตรงนี้ตัดข้อสุดท้ายออกเหลือแค่3ข้อแต่มาก็เชื่อเหลือเกินว่าชาววัดชาวคุ้มวัดวังกังหงเนี่ยเราตั้งอยู่ในคุณธรรมหรือว่าตั้งอยู่ในสาธุนรธรรมนะคือธรรมะของคนดีเพราะเราเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณของหลวงปู่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนเนรคุณท่านสั่งอะไรไว้เราก็ได้ทำตามมาดูแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ท่านเห็นถ้าหลวงปู่ท่านทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาได้กระทำบำเพ็ญให้กับท่านแบบนี้ท่านก็คงจะดีใจอาตมาว่าท่านคงจะยิ้มอิ่มบุญของท่านแล้วก็อิ่มบุญกับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้กระร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาในวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกตัญญูนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีที่อาตมาภาพได้กล่าวเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้มาบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้กับหลวงปู่วันนี้มีเวลาจำกัดเพราะต่อไปคณะสงฆ์ก็จะได้สวดสาธยายในพระพุทธมนต์จึงขอเชิญชวนชักชวนท่านสาธุชนทุกท่านได้ล้อมรวมจิตล้อมรวมใจให้เป็นบุญกุศลนึกถึงคุณงามความดีที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่วันที่หลวงปู่ท่านได้ล้มหายตายจากพวกเราไปมีการสวดพิธรรมเป็นประจำถวายพระทหารเช้าเพลบำเพ็ญบุญสัตมวานอุทิศถวายและก็วันนี้ก็ยังได้บำเพ็ญบุญปัญญาสัมมวานมีการนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนามีการนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์สวดมาติกาบงสุคุณก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น
ป็นกำลังที่สำคัญดวงน้อมนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านมีท่านอุดมศักดิ์นวลสิริปลัดอาวุโสปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอวารินชำราบเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นเวรชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสาธุนรธรรมกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้